โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2501โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงภูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาซึ่งท่านดำรงตำแหน่งคณบดีท่านแรกของคณะครุศาสตร์ที่ได้สถาปนาขึ้นเป็นคณะที่7ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2500การก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครูของนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะเริ่มแรกมีอาจารย์อำไพสุจริตกุลทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งในขณะนั้นได้แบ่งการบริหารกิจการของโรงเรียนออกเป็น2หน่วยงานคือฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมภายใต้การดูแลบริหารงานของอาจารย์ใหญ่ท่านเดียวกันและได้เปิดรับนักเรียนทั้ง2ระดับชั้นคือชั้นประถมมาศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1พร้อมกันตั้งแต่พุทธศักราช2501เป็นต้นมาโดยใช้สถานที่ตั้งของโรงเรียนร่วมกับคณะครุศาสตร์ครั้นต่อมาปีพุทธศักราช2502จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้บ้านพักของอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ว่างอยู่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดให้เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากนั้นได้มีท่านผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเห็นคุณประโยชน์ของโรงเรียนแห่งนี้จึงได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นจากนั้นจึงได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลโดยอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในซอยจุฬาลงกรณ์11และได้ย้ายนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่เมื่อพุทธศักราช2508ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนั่นเองพุทธศักราช2512คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงระบบการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นโดยแยกเป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมและให้มีอาจารย์ใหญ่ของแต่ละโรงเรียนรับผิดชอบในด้านการบริหารโรงเรียนในแต่ละฝ่ายจนถึงปัจจุบันนี้โดยมีอาจารย์ใหญ่อีกหลายท่านสืบทอดต่อมาระหว่างพุทธศักราช2518ถึงพุทธศักราช2519ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พินโยสาธรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ได้มีคำสั่งที่75ทับ2518ลงวันที่4พฤศจิกายน2518ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพุทธศักราช2519ถึงพุทธศักราช2523ศาสตราจารย์อำไพสุจริตกุลคณบดีคณะครุศาสตร์ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นรองคณบดีปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธศักราช2540คณะครุศาสตร์
ได้ปฏิรูปการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเรียกตำแหน่งใหม่ว่ารองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงภูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาได้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนปฏิบัติการวิจัยเป็นสถานศึกษารวมทั้งเป็นแหล่งสาธิตการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพสามารถดำรงอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีความสุข